สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนเนาะสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรอิสระทุกคนเนาะวันนี้ก็เลิกงามยามดีจะพาทุกคนมาขุดมันกันนั่นแหละเนาะมันสำปะหลังไปดูกันว่าปีนี้หัวมันจะใหญ่โตขนาดไหนเนาะไปที่เห็นคนงานขับรถวนไปวนมาแบบนี้ก็คือเขาจะย่ำทางเพื่อที่จะแบบให้รถมันวิ่งเข็นมันออกไปได้เนาะทุกคนก็บรรยากาศก็ร้อนอยู่ทุกคนคนงานก็เตรียมตัวแล้วเดี๋ยวจะเอามันขึ้นรถเนาะนี่ก็คือหัวมันสำปะหลังของเราเนาะรู้สึกว่าจะเป็นพันระยอง81ทุกคนก็อันนี้11เดือนเราปลูกแบบน้ำหยดเนาะก็อันนี้มันอาจจะดูแบบอาจจะใหญ่แหละแต่เพราะว่าเราปลูกครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะนะดินตรงนี้เนาะมันก็เลยจะดูใหญ่แต่ถ้าเกิดปลูกซ้ำๆไกลมันก็จะเล็กกว่านี้แล้วล่ะเพราะเราไม่ได้บำรุงปุ๋ยใดๆเลยนอกจากขี้ไก่แกบปีเว้นปีเนาะทุกคนเราก็จะจ้างเขาขุดทุกคนวันนี้คนงานมาทั้งหมด9คนนะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูวิธีการกันว่าเขาทำกันแบบไหนเนาะคนอันนี้ก็คือของดีนะทุกคนที่เราจะเก็บกันทุกปีเพื่อที่จะเอาไปทำจุลินทรีย์เจ้าปวกพ่นผักของเรานะทุกคนเป็นจุลินทรีย์เจ้าปวกนี่จะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆให้มันย่อยสลายไวขึ้นประกอบกับบางทีมันก็จะนานๆไปมันจะกลายเป็นไตโคเดอร์มาฆ่าเชื้อราต่างๆให้เราด้วยทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากช่วยกดติดตามด้วยนะจ๊ะ